โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้มาพบกับ Tip and Trick นะครับเรื่องการ Attach Column นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการ Attach Style ต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็จะมีเสานะครับเป็นเสาโครงสร้างอยู่นะครับ3ต้นแล้วก็มีพื้นนะครับด้านบนด้านล่างนะครับเป็นพื้นโครงสร้างนะครับรู้ได้ไงว่าเป็นพื้นโครงสร้างนะครับก็มันจะติ๊ก Structural ไว้นะครับทีนี้เราลองดูแปลนนะครับแปลนจะเป็นอย่างนี้นะครับก็มีรูปตัดอย่างนี้นะครับทีนี้สมมุติว่าเราอยากจะยืดเสาเข้าไปชนพื้นนะครับเราก็เลือกเสาก่อนถูกไหมครับแล้วเราใช้คำสั่ง attach top slash base นะครับที่เขาใช้คำสั่ง slash base ก็คือมันสามารถ attach ยืดทั้งด้านบนเสาหรือว่าตีนเสาก็ได้นะครับคลิกปุ๊บก็จะมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาที่ option bar นะครับ default เนี่ยเขาจะเลือกเป็น top นะครับเดี๋ยวเราโฟกัสที่ top กับ base ก่อนนะครับ default เลือกเป็น top ก็คือให้มันจะยืดส่วนบนของเสานะครับออกไปแล้วก็จะมาคลิก element ที่อยากให้มันยืดไปหานะครับปั๊บนี่นะครับก็มันก็จะยืดด้านบนเสาแต่ถ้าเป็น attach อีกแบบหนึ่งนะครับที่เราอยากให้มันยืดตีนเสานะครับแล้วก็เลือกเป็น base ก่อนแล้วก็คลิก element ที่มันอยากให้มันยืดไปหานี่แบบนี้นะครับก็จะเป็นการยืดตีนเสานะครับผมขอย้อนกลับชึบๆนะครับทีนี้มาลองดู attachment style ในแต่ละแบบบ้างนะครับจะลอง attach ใหม่นะครับทีนี้ attach ที่ topแต่ผมจะลองปรับ attachment style นะครับก็จะมี3แบบคัดคอลัมน์คัดทาร์เก็ต do not cut นะครับลองแบบคัดคอลัมน์นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็มี3แบบเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันนะครับเราเลือกเป็นตัวสมมติว่า minimum intersection ก่อนนะครับให้คัดคอลัมน์ก็คือตัดเสาดูนะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คลิกปุ๊บทีนี้เสาก็จะยืดออกไปแล้วแต่เนื่องจากเรานะครับมี attachment justify นะครับ justification เป็นแบบ minimum intersection ครับมันก็จะแตะปุ๊บมันก็จะหยุดเลยเพราะฉะนั้นเสาก็จะไม่โดนคัดแต่ถ้าผมปรับเป็น intersect column midline นะครับปั๊บ midline คือเส้นกลางเสานะครับก็จะเอาเส้นกลางเสาว่านะครับแล้วส่วนไหนที่เกินมามันก็จะคัดคอลัมน์เห็นไหมครับคอลัมน์ก็โดนตัดหรือถ้าผมปรับเป็น maximum นะครับเสาก็จะโดนตัดทั้งหมดเพราะผมเลือกการปรับเป็นแบบคัดคอลัมน์นี้ผมลองเลือกการตัดแบบใหม่นะครับจะคัดคอลัมน์เป็นคัดทาร์เก็ตดูบ้างนะครับแล้วผมก็จะใช้เป็น maximum เลยนะครับลองดูเกิดอะไรขึ้นนะครับปั๊บถ้าอยากเห็นชัดๆเราไปดูใน3มิตินะครับเราดูใน3มิติแล้วเราก็ใช้คำสั่ง isolate ดูนี่เห็นไหมครับมันก็จะเกิดการเจาะรูที่พื้นขึ้นนะครับก็เรียกว่า cut target นะ target ของเราก็คือพื้นนั่นเองนะครับและอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งเป็น do not cut นะครับลองดู attach เป็นแบบ do not cut นะครับแต่เราลองใช้ดูนะครับดูน็อตคัตเป็นแม็กซิมัมบ้างปรากฏว่าเสาก็โดนตัดอยู่ดีนะครับเนื่องจากอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าฟังก์ชันพื้นฐานเนาะเสาสตั๊กเจอร์กับพื้นสตั๊กเจอร์นะพออมกันมันก็จะตัดกันอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองกับเอาเสาสตั๊กเจอร์ไปลองกับตัวหลังคานะครับหลังคาสถาปัตย์ดูนะครับผมจะสร้างหลังคาง่ายๆนะครับชั้น2แล้วก็เดี๋ยวใส่สโลปให้หลังคาสัก15องศาโอเคเอาหลังคาขึ้นแบบโอเคสมมติเราเอาเสาตัวนี้กลับมาก่อนนะครับก็กด detach นะครับปั๊บแล้วก็ detach all นะครับแล้วก็มาปรับตัว top offset ของเสากลับขึ้นไปทีนี้ผมจะ attach ใหม่นะครับ attach เป็นแบบ do not cut นะครับอันนี้ structure กับสถาปัตย์นะครับแบบ do not cut maximumนะก็เลือกปั้งนี่เห็นไหมครับเสาก็จะไม่โดนคัดนะครับหลังคาก็จะไม่โดนคัดอันนี้คือ do not cut นะครับใช้ได้กับตัว element ที่ต่าง discipline กันนะครับคือ structure กับสถาปัตย์โอเคนะครับก็จบเท่านี้ครับเทคนิคของการใช้คำสั่ง attach column นะครับในแบบต่างๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์ใช้กับงานตัวเองได้อย่างมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ